ไรถ้าเกิดเห็นอะไรตรงๆนี่เพื่อนผมพกไข่ต้มมากินด้วยเขาหิวตึม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 น้องแม่โอ้ยอย่าได้โอ้แค่โอ้กูก็ไม่มีตังค์ซื้อแล้วอย่าเอามังกรด้วยเลยเดี๋ยวเชิญชวนมากันดูมาดูกันพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรีโอ้โหยังกันยืนท่องมามาที่ราชบุรีอย่าลืมมาที่นี่นะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในตัวอาคารของพิพิธภัณฑ์สถานกันแล้วดูภายในห้องนี้มีอะไรอยู่บ้างเราไปดูข้างในกันดีกว่าที่ผมเห็นนี้เหมาะสำหรับคนชอบพวกธรณีวิทยาเป็นชอบหินชอบหินหินหินเป็นกูคนนี้ชอบหินผมเป็นคนชอบหินเรามาชมหินเดี๋ยวเรามาดูตัวหน้านี้อันจะเป็นภูมิประเทศของราชบุรีมีปุ่มด้วยดองมีไฟขึ้นเฮ้ยจริงมั้ยเนี่ยตรวจขับไฟกับพิษแสดงว่าตรงนั้นมีหินผมพี่เข้าใจเลยด้านหน้าก็จะเป็นรูปปั้นสมัยโบราณเนาะก็จะมีภาษาไทยภาษาอังกฤษสำหรับต่างชาติด้านหลังก็จะเป็นรูปให้ดูเบื้องต้นว่ามีอะไรแนะนำบ้างวางแผนยุทธศาสตร์การเดินทัพของระหว่างไทยกับพม่าสมัยของความก้าวครับอันนี้อ่านชื่อดีกว่ามุนพีสโดมุนพีสโดสีดีมหารุจนัจนาอืมมุนพีสโดสีนี่อ่ะปืนเนี้ยเราแบกตั้งแต่เรียนรอดอปอยปืนนี้เราเห็นตั้งแต่ลบสมัยไหนจนเราเรียนรอดอสมัยนี้เราก็ยังใช้ปืนนี้อยู่ดูกล้องของแม่ทองเนี่ยยังพอมาละถามพี่ยอดเสียมันไม่ใช่จึงคือคนนี้เขาเป็นศิลปินแห่งชาติเกิดและเติบโตที่ราชบุรีนี้เขาร้องเพลงไม่คิดหรอกใช่ใช่นี่เป็นนี้พ่อเพลงด้วยเห็นไหมตอนนี้เราก็เที่ยวตรงนี้หมดแล้วก่อนไปก็ขอขอบคุณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรีที่ให้เรามาได้เรียนรู้แล้วก็ได้ชมใช่ชมหินนี้เราไปที่อื่นต่อไหมไม่ไปแล้วอ้าวมึงท้อเหรอมึงท้อไม่ได้คนดูอยู่เยอะไปไหนต่อดิคือระยะเวลาในการเดินทางของเราเนี่ยจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงโหเราไปเลยไหมไปเลยดีกว่าโอเคไลน์จุดก่อนมันมีไหนรู้อันนี้จะเป็นเราจะเดินเท้าไปคือมันไกลมากไกลนี้ก็แบบว่าถ้าเกิดนั่งรถไปเนี่ยแม่งเปื่อยน้ำมันเราเดินเท้าเนี่ยจบรถเดียวง่ายสุดถ้าขี่อ๋อขี่มั้ยอุ้ยแต่ก็ไม่เป็นไรกองบินเอาแต่ก็มาดีดิเป็นไรเป็นไรเป็นไรตกหลุมไม่เราจะเดินไปยิงหรอไกลนะเว้ยไกลยิ่งไม่ได้อะเนี่ยผมหลังจากที่เราเดินมาร่วมแสนร้อยไมล์แล้วเนี่ยเหนื่อยมากเป็นทีพี่โหดไกลมากไม่คิดว่าจะแบบพากูมันลำบากอะไรขนาดนี้คือเมื่อคืนมันอยู่ไกลแค่นี้เองเดินมาเหอะโอ้ยอยากให้เพื่อนกันอ่ะใกล้ชิดกันเหลือเกินนี่คือขอศิลเข้าห้องถ่ายเข้าห้องขาอีกแล้วไปครับนะขึ้นไปเดี๋ยวกูลองพอขึ้นมาดับแรงเนี่ยก็ลงชื่อแล้วก็จะมีร้านกาแฟด้วยขึ้นดูครับครับอันนี้ก็จะใกล้เคียงกับที่เราไปดูที่ท่าห้องฉากคนถ่ายกันอยู่แต่ถ่ายเดียวกันบรรยากาศนั่นเนาะตอนนั้นจะเป็นห้องน้ำซึ่งชอบมากห้องน้ำแบบเปิดใสคือจะบอกว่าบรรยากาศเนี่ยเต็มอิ่มมากนอกจากตรงนี้แล้วก็จะมีรู้จักกราฟฟิตี้การพ่นกำแพงไหมที่เราจะเห็นพี่อ้วนไหมพี่อ้วนมียุทธอะไรนะพี่อ้วนมียุทธสายตำรวจเออครูขอไปนั่งตรงนู้นหน่อยข้างในข้างในรู้เลยเดี๋ยวกลับมารับเดี๋ยวเรากลับมารับนะครับบอกชอบที่นี่มาวิวดีวิวสวยนะตรงนี้แม่มารออยู่นั่นแหละแม่มาหามึงตอนนี้เขาทำเงินมาได้เรื่องแล้วไปเรียกนิดนึงกูทำเงินโอ้ย
อุ้ยอุ้ยมึงไหวเหรอวะอุ้ยเหนื่อยไหมลงไปเลื่อนดิยากนะมาเดี๋ยวเราจะไปดูสีสันรอบๆไปชมนะจะพาไปชมศิลปะที่ท่าคงฉะเขาได้อินพุตเข้าไปตามจังหวัดราชบุรีที่นี่เลยครับมองตอนแรกเกิดความสงสัยอยากรู้ว่าคืออะไรเขาบอกว่าไม่ได้อยู่ที่เดียวกันใช่คือกระจายในจังหวัดราชบุรีถ้าที่เรารู้ตอนนี้ที่อยู่บริเวณรอบๆนี้ใกล้ๆนี้มีอยู่3ที่ด้วยกันที่แรกเดี๋ยวเราจะพาเดินกันไปเลยดีกว่าไปมาเริ่มกันด้วยที่แรกมีความสวยเป็นกราฟฟิตี้มีแต่แมวแล้วก็แมวมีเลิฟแคทด้วยใช่ไหมว่าเป็นบ้านแมวข้างบนเขียนว่าแคททาวเว้ยแสดงว่าตรงนี้น่าจะเป็นแบบน่าจะมีแมวว่ะแมวเยอะหรือว่าเป็นกลุ่มคนรักแมวผมอยากดูที่ที่สองอ่ะไปเชิญเพิ่งเจออีกหนึ่งที่เป็นอาร์ตมอลเหมือนกันก็คือไปนั่งได้ข้างบนนี้เก็บได้แล้วที่หนึ่งน้ำพาดูพ่อดูได้พ่อดูได้ขอบใจขึ้นใหม่ตอนนอนแต่ว่านี้ยากมันถึงยากสุดแล้วมีสนุกเฮ้โอ้ตกใจลองเดินดูไปรอบนี้แล้วเขาเรียกว่าเป็นอนอมอลเขาอยากจะเชิญชวนเนาะให้มาแบบว่ามาเล่นกิจกรรมแล้วกันที่นี่เป็นการได้มาตามหาดูเป็นการเดินทางไปในตัวด้วยจะได้แบบเรียนรู้ว่าตรงนี้มีอะไรที่เขาเอาไว้ในร้านอะไรพวกนี้คือเขาอยากให้มีแบบปฏิสัมพันธ์กับผู้คนอะไรแบบนี้ก็คือของเขาเนี้ยเขาก็ต้อนรับให้เราเข้าไปนะใจดีมากเออใช่เขาบอกเขาจะถ่ายรูปไหมเขาได้เปิดไฟคือถ้าเป็นที่ของแบบเป็นใครวะมาบ้านกูแต่นี่คือต้อนรับอ่ะอยากให้มาถ่ายรูปในโอเคงั้นเราไปที่ต่อไปดีกว่าพี่ไปเราไปที่ไหนครับผมไปเขางูครับผมไปดีกว่าไปเฮ้ยเฮ้ยไอ้ดักขโมยส้มวัดหมอมึงอ่ะเฮียเดินขย่าวเชียวท่าทางที่มาจากนครปฐมทำไมส้มโอเข้ามาดูโอเคเลยอ่ะโอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนเอิร์ทโอเคไม่รู้เสื้อเขาเสื้อเขาไอ้ลูกโอเคโอเคโอเคเอาใหม่ตอนนี้เราไปอยู่ที่เขาหินงูนะครับผมเขางูอุทยานเขางูตอนนี้เรามาอยู่ที่อุทยานตอนนี้เรามาอยู่ที่อุทยานเขางูพอรู้ไหมเข้าๆอย่างเอิร์ทไม่รู้เลยตอนนี้มาผมรู้แบบโง่ๆมาเลยนะเมื่อก่อนที่เนี่ยจะเป็นเหมืองมาก่อนอันวะแล้วเอาแล้วมึงบอกกูแน่มึงเหี้ยว่าไม่เอากูแน่คือประวัติคร่าวๆของอุทยานหินเขางูเนี่ยเริ่มมาจากว่าเมื่อก่อนน่ะคือเป็นเหมืองมาก่อนปรากฏว่าที่เนี่ยถูกโซมไปเยอะมากเขาเลยปล่อยทิ้งไว้แล้วพอหลายปีต่อมาอ่ะรัฐบาลกับเอกชนเนี่ยได้ร่วมมือกันมาบูรณะที่นี่ใหม่ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทุกเสาร์ที่เนี่ยจะคนเยอะมากเราก็เลือกมาตอนเย็นเนาะถ้ามาตอนบ่ายนี่แดดร้อนเปรี้ยงแน่นอนคนเลยอาจจะเยอะหน่อยเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูรอบๆเรื่อยๆว่าบรรยากาศเป็นยังไงข้ามสะพานไหมข้ามสะพานเขาจะได้ล็อกมันเป็นอะไรเอี้ยงเทสาบหรือเป็นบึงแล้วกันเป็นบึงนี่น้ำจืดน้ำเค็มวะแล้วแต่ไม่รู้กูไม่รู้อยากรู้ของข้าแตะปะแบะเรื่องคุณผมอันนี้จะลงไปตักเองหรือจะให้ถีบลงไปตักก็เลยขอโทษอย่างเลยอ
ิดว่าจะเป็นเอ็กซ์ตรีมเอ็กซ์ตรีมกว่านี้หน่อยนึงอ้าวไปทิ้งจะได้เอ็กซ์ตรีมก็ไม่บอกกูใจเย็นได้เอ็กซ์ตรีมไม่ได้เอ็กซ์ตรีมไม่ได้สิ่งที่กูจะบอกก็คือเราเปลี่ยนจากเอ็กซ์ตรีมพวกนี้เราเป็นที่สงบๆเงี้ยมันก็ได้สบายใจไปอีกแบบคือควรหาเวลาโดยเฉพาะวันธรรมดามาเถอะขอร้องที่ทางเราละชื่อบ้านไม้แก้วสูบบายอ๋อตามคอนเซ็ปต์เลยนี่เออเหมือนเดิมปะโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูห้องพักกันครับเฮ้ยปะต้องทำงานด้วยครับอ๋ออันนี้ต้องทำงานตลอดห้องน้ำใหญ่มากอันนี้ก็ห้องตรงไปขวามืออันนี้ก็ห้องเราตัวนี้ใช้ได้ถ้าเอาโปรแตกตัวขาพาดไหลเนี่ยได้เลยแม่งโคตรเถื่อนเลยพักผ่อนครับพักผ่อนพักผ่อนโอเคครับพักผ่อนกล้องอันเยี่ยเราพักผ่อนกันได้วันนึงแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาเที่ยวตลาดกันชื่อตลาดค่อยกิ๊กต้องมาหาอะไรกินนะครับผมเฮ้ยแม่งมีหมอกด้วยตอนนี้นั่งปั๊มกันอยู่เฮ้ยอยู่ริมแม่น้ำแม่น้ำเรียบมาเลยสุดทางอันนี้ตลาดค่อยกิ๊กอันนี้ตลาดสนามหญ้าอยู่ใกล้กับหอนาฬิกาเป็นจุดสังเกตชัดตอนนี้ไปดูข้างในกันครับเป็นกระปิ้งดักกันหมดขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเราเก็บกินที่ร้านแป๊บนึงแต่ละแต่ละแบบเลยดิขอชิมหนึ่งแล้วต้องไปกินข้าวไหมจัดไปที่ตลาดอาระย่านะร้านย่าสนามย่าร้านย่าวุ้ยใหญ่ครับผมเดี๋ยวเราไปกินงานผลการแข่งขันโชว์เดี๋ยวนะโกมาลิกนะครับผมน่าจะชนะสปอร์ติ้งคิดคอมเมดี้หนึ่งให้ตังค์มาเนี่ยผมให้กินก่อนเอ้าต้องให้กินผมก็พูดไปร้านย่าดูที่หนูมาดูงานดีอะไรขนาดนั้นเราก็มาหากินเลยหนักๆเนาะที่ตลาดสนามหญ้ามากินก๋วยเตี๋ยวเจเรียบถ้าเกิดเรากินน้ำหวานเนี่ยหวานเกลียวมาบเขาให้เดี๋ยวว่าอีกไงก็เบิ้ลเบิ้ลรอบกิน500เลยเบิ้ลรอบไปเก็บปึ้งเลยกว่าวัยรุ่นเนี่ยที่แบบว่าอยากจะเที่ยวต่างจังหวัดเงี้ยมันไม่จำเป็นนะที่ต้องแบบว่าเป็นพวกทะเลหรือแบบเป็นแพถ้าเบื่อบรรยากาศนั้นแล้วอ่ะก็แบบมาชิลๆมาโฟลไลฟ์ที่ราชบุรีแล้วที่สำคัญที่พักไม่แพงอาหารอร่อยถูกร้านนมที่มีนมเราขอละน้องไปแล้วมีหมูย่างไก่ย่างรอเราอยู่ที่ห้องพูดไปเข้าดูขอบคุณผู้สนับสนุนน้องแบกใจอะไรซื้อเองคือร้านแม่เฮือกนะครับผมไปจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มแม่เฮือกไปครับไปครับไปกลับไปกินดีกว่าบ้านเช้าๆนี้ของเราจะเป็นก๋วยเตี๋ยวไข่ที่เราพากันไปเมื่อวานนั่นเองอยากกินใช่ไหมหวานอยากโดนเลยก๋วยเตี๋ยวคุณแหม่มร้านอยู่ไหนชี้ไปร้านอยู่นู่นร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ข้างเลยอ่ะโรงพยาบาลพร้อมแพทย์แน่นอนหรือว่าของของเช็คเขาไปกินกันเลยเน้นไปที่ว่าสำหรับผมนี่ต้องปรุงได้ถ้าเก็บปรุงเลยดีกว่าส่วนผมเนี่ยโอเคไม่ได้เลยโชว์ไข่โชว์ไข่ด้วยเหรอโชว์ไข่แล้วโชว์ไข่เอ้ยกูละไข่ไข่แดงนี่เป็นการต้องวางมาสัก4นาทียางประตูเยสเซอร์
ก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้เคี้ยวคิ้วของจริงไอ้ยี่แต่จะไม่ไอ้เคี้ยวฉันเลี้ยวรถล้มแล้วเคี้ยวเลี้ยวจอดไอ้มาเบรคมาเลี้ยวหัวลงมันไอ้ยี่เคี้ยวปวดขี้คนเลยคนเลยขี้หัวร้อนทุกคนไอ้ดิเรามาอยู่ที่ชุมชนเก่าโพธารามนะครับผมก็เราก็มานั่งในร้านนมเนาะก็คือร้านดูนมดูนมโพธารามมีอะไรให้ดูบ้างมีนมมีน้ำให้ดูมีของฟังเดี๋ยวมีอะไรให้ดูอ๋อถ้าจะดูนั้นต้องดูตอนเย็นตอนวันก็ไม่มีดูนะครับผมไหนๆก็คือผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมชิมก่อนเลยกาแฟตัดที่นี่กินนมนี่แนะนำมีแนะนำอะไรอันนี้เป็นสเกลของร้านชื่ออะไรนะดูนมเลยนะเออดูนมปั่นแล้วกันเป็นเมนูชื่อมาฟ์ก็ให้เป็นไงครับต้องลองดูคุณชวนผมดูดนมเหรอปกติก็ไปดูด้วยกันบ่อยๆมั้งน่ะอ้าวเหี้ยดูไม่จับนมเหรอมีมิลค์เชคนะครับเป็นไอติมปั่นให้หน่อยของจริงจริงมั้ยเนี่ยครับมาร์คง่ายก็จริงมันหอมจับไมโลไปจริงๆอร่อยก็ช่วงนี้ก็คือเราจะพักผ่อนกินกันสักนิดนึงเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่วัดขนอนวัดขนอนหนังใหญ่เดี๋ยวจะพาไปดูหนังใหญ่กันที่วัดโอเคครับผมย้ำไปก็คือเป็นเมืองแห่งโกลแรกคนไม่รีบชิวๆบรรยากาศสบายๆไปเดินตามมาตามมาโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่วัดขนอนหนังใหญ่นะครับผมจะมีเวลาเขาฉายหนังใหญ่ด้วยวันเสาร์อ่ะ10โมงวันอาทิตย์11โมงครับผมคือถ้าไม่ใช่เวลานี้เราสามพันห้าคือต่อคนเนาะต่อชุดต่อชุดคือจะให้เขาโตอ่ะ3,500แต่มันจะไปอยู่คนก็แล้วแต่สองรอบเนี่ยคือวัดอ่ะเป็นคนออกให้ดังนั้นแล้วมาให้ทันเถอะได้เวลาสมควรแล้วเราต้องรีบไปแล้วเพราะนี่11โมงเสร็จแล้วของวันอาทิตย์เรารีบไปดีกว่าไปพี่เริ่มเมื่อกี้เลยครับแม่ค้าบอกมาต้องโดนแล้วหนังใหญ่หนังใหญ่ตายตะโอนคนกระบินจิตร้องเห็นอันนี้คือมาแล้วตอนภาพเปลี่ยนฝั่งนะแต่คนเดียวแต่ได้ว่าเต็มมากคนลุกเลยใช้เวลาแบบแค่ดูไม่กี่นาทีรู้สึกว่าหลบมาไม่ทันคือแบบนิดเดียวเองถ้าเกิดเราแค่ไม่รู้ต้นเรื่องแต่ว่าคือดูแบบเรื่องความเก่งแล้วคือแบบการบรรยายของเขาได้แบบยอดมากใช่ไหมก็จะเป็นในพิพิธภัณฑ์นะคือหนังใหญ่เนี่ยถ้าเป็นไพ่สุดมาทลายเนี่ยทำจากวัวตายแต่ว่าไม่ธรรมดาเป็นแบบวัวที่ถูกเสือกัดตายโหยากนะเนี่ยยากแล้วก็มีผาตัวปลาผ่าตายโหยากกว่าก็พอลูกตายด้วยอ๋ออันนี้มันง่ายหน่อยใช่แต่เป็นพวกฤาษีเนี่ยต้องเป็นสัตว์ที่มีอำนาจหน่อยอย่างเช่นพวกหนังเสือกันโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะเรื่อยกับการมาดูหนังใหญ่ที่วัดขนอนใช่ก็เดี๋ยวเราจะไปกันต่อฮะเราจะไปลองเก็บปึ่งเต้าหู้ดำก่อน
ต้องที่ตลาดโพธารามเพราะว่าตอนแรกเราอ่ะกลัวไม่ทันหนังใหญ่ไม่ได้ไปแล้วดีแล้วที่เรามาทันไม่งั้นเราพลาดเยอะเลยจริงสงสัยถ้าผู้ดำมันเป็นไงกันเดี๋ยวกูพาไปกูมีรถละเดี๋ยวไปดีกว่าโอ้ยบ้าแล้วครับเดี๋ยวจะไปตลาดโพธารามโยกเลยเดียวสงสารเด็กแถวนี้สงสารรถเขาเหี้ยเราจะไปตามหาร้านเต้าหู้ดำเจ๊เล็กแม่เล็กหัวหัวของนี่มันโพธารามถ้าไม่มาถือว่าเพลิดเพลินเต้าหู้ดำจ้ะเลยนำเสนอไหมครับอ๋อก็มีเต้าหู้ดำใส่ในหม้อขายได้นะโทษนะครับอยากรู้จริงๆผมไม่เข้าใจมันคืออะไรเต้าหู้นี่แหละค่ะก็มาต้มใส่ซีอิ๊วดำแล้วก็สมุนไพรจีนต้ม3วันเนี่ยถึงจะขายได้โอ้ต้ม3วันเลยกินได้นะกินไปชิมได้เปิดชิมได้ไหมเนี่ยครับเนี่ยค่ะมันไม่มีอาหารนะคือมีอย่างเงี้ยให้ชิมอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้เป็นร้านอาหารคือว่ามันจะเป็นของฝากของโพธารามของดีโพธารามค่ะต้องรู้ดอกอันนี้คืออะไรครับอ๋อนี่กระหนาชัยกระหนาชัยคือผักกาดดองผักเห็ดหอมกับเอ็มมี่สมออร่อยนะมันจะเป็นอาหารเจนั้นเลยกินได้กินได้กินไปเถอะนั่นแหละกินไปก่อนแล้วไปทำไม่เป็นไรกินไปเลยกินไปเถอะมันจะนุ่มนะเพราะเราจะไม่ได้ใส่ยากันบูดเราทำได้ทุกคนแล้วให้ดูอย่างหน้าตาบูดต้องต้ม3วันเลยครับไงคือ3วันนะต้องต้มตลอดเลยอ่ะต้มทุกวันเพราะว่ามันจะเฉลี่ยทานเนี่ย3วัน3วัน4วันอย่างเงี้ยต้องไม่ใช่ว่าต้มเช้าขายเย็นไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่เข้าเนื้อหรอใช่มันจะไม่เข้าเนื้ออย่างเงี้ยนี่มันเข้าเนื้อต้มมันเป็นสีดำใช่ไหมใช่ใส่ไว้ไงครับแผ่นละ20จ้าอันนี้ควรจะทานแบบเป็นแห้งๆหรือควรจะทานพร้อมน้ำอ๋อเนี่ยแหละแห้งๆเนี้ยค่ะตอนแรกเข้าใจว่าเป็นห่ออ๋อไม่ใช่ทอดฝั่งใส่ถุงไปแล้วยังไม่เก็บผักไว้อย่างไรครับวันนี้อยู่ได้ทั้งวันนะคะถ้าเก็บใส่ตู้นะอยู่ได้2อาทิตย์ตู้เย็นน่ะใส่ตู้เย็นอยู่ได้2อาทิตย์จ้าผมเอากลับบ้านชิ้นนึงได้ครับค่ะเอากี่แผ่นดีคะเอา2แผ่นใช่ผมเอา2ได้ค่ะผมเอา2ได้ครับพ่อนะครับอันนี้ขายมานานหรือยังครับอ๋อทำมาได้50ปีแล้วน่ะต้นตำรับนั่งอยู่เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบอกแล้วว่านี่การต้มซอสเหรอเป็นยาจีนใช่ไหมยาจีนแล้วก็ใส่ซีอิ๊วด้วยแล้วก็ใส่เครื่องพะโล้อะไรด้วยถ้าไม่ใส่นะพวกเด็กๆจะไม่กินเพราะว่าเขาได้กินพะโล้อยู่ใส่ด้วยเอารู้สึกยังไงร้อนอร่อยของฝากครับอันนี้เอาไปฝากที่บ้านบ้านไหนบ้านไหนครับบ้านผมดิโอ้โหผมขอบคุณมากครับครับไปบอกคุยได้ไหมครับจะได้อันนี้คือทำมาสูงมากี่ปีนั่งบนเนี่ยนั่งบนได้นั่งเลย5-6 ปี5-6 ปีที่ไหนล่ะ5-10 ปี50 ปีลูกเป็นลูกตอนนั้นยังอายุไม่มากมีลูกกับชายทีนี้เราทำแล้วไม่หวานเดี๋ยวยกให้ผมทำแต่งแต่ฉันจะไม่ค่า12 ปีถูกรอบด้วยถูกต้องยี่ขาวอะไรเนี่ยเพื่อนเคยติดทีนี้เรามันนึกว่าลงแจแบบนี้ต้อง3-4ลงแจพอกินแจทีไม่มีของแจขายฉันก็เลยคิดทำเต้าหู้ขึ้นคือปกติแล้วเนี่ยผมย้อนนะครับว่าผมเป็นคนไม่ทานเต้าหู้มาครับแต่พอมาร้านนี้คือต้องกินอร่อยครับติดใจครับผมทำเดี๋ยวนี้ดังทั่วเลยรายการเนี่ยจบไม่ทันเดี๋ยวต้องขอตัวไปก่อนครับครับขอความขอบคุณโชคดีนะจ๊ะให้เจริญเจริญให้ดังทั่วเลยคุณทานเจไหมส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่กินผักถ้าผมอยากทานเจผมว่าอันเนี้ยอร่อยได้เลยอ่ะไปต้องกินบ้างงับเฮ้ยอร่อยเออคอยคำเด็ดว่าเขาโอ้กลับมาแล้วอร่อยงับเขาให้กับกึ่งแล้วแต่ไม่กินละไอ้จิ้มถุงรั่ววะใช่เหรอเออโง่ไม่รั่วหรอกรั่วเฮ้ยโอ้โหเฮียรั่วโอ้
จะไปแอบกันแล้วก็ตั้งผู้ชมหลายคนที่ดูอาจจะเฮ้ยเนี่ยได้แค่ในแม่งปากดีเลยจ้ะเออปากดีกูก็มีแค่ปากดีทำอะไรกูถ้ากูทำอะไรผิดกูขอโทษ